สวัสดีครับวันนี้อยากกินต้มยำไข่ดาวนะครับผมแต่ไข่ที่บ้านหมดครับผมแม่ยายก็ให้ไปตลาดนะครับผมแม่ยายคงบอกไอ้นี่กินอะไรแปลกๆเนาะมาเรามาเริ่มทอดไข่ดาวกันเลยนะครับผมใส่น้ำมันปุ๊บก็ใส่ไข่ลงไปนะครับผมไข่ทอดไข่ดาวเป็นนี่ครับทอดเลยครับผมนี่จะบอกไว้แม่ยายนะครับเมนูนี้แม่ยายบอกว่าง่ายๆสบายมากครับผมทอดเสร็จแล้วก็ตักน้ำพักนะครับผมอันหนึ่งใบอ่ะ2ใบอ่ะ3ใบเราก็นำพริกแห้งนะครับลงไปทอดไปคั่วเลยนะครับผมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมคั่วเสร็จแล้วก็ตักขึ้นตักพักไว้เลยนะครับทุกคนแล้วก็มาหั่นพริกกันเลยนะครับผมนี่มันได้จี๊ดจ๊าดนะครับบอกเลยเมนูนี้จี๊ดจ๊าดที่สุดเอากับบรรยากาศหน้าฝนสุดๆเลยครับผมแล้วก็แช่ไว้ในน้ำมะนาวนะครับผมแล้วก็ทุบๆตะไคร้นะแล้วก็ทำการหั่นๆๆนะครับผมแล้วก็พักไว้นะครับผมแล้วก็หอมแดงแล้วมาทุบๆๆนะครับผมแล้วก็นำไปพักไว้เช่นเดิมนะครับผมต่อไปเป็นข่านะครับผมหั่นๆแว่นๆนะครับผมแล้วก็นำไปพักไว้เหมือนเดิมต้มยำไข่ดาวนั้นขาดไม่ได้นะครับผมใบมะกรูดนะครับผมใส่ไว้เลยต่อไปเป็นผักชีใบเลื่อยนะครับผมหั่นแท่นๆอย่างนี้เลยนะครับผมต่อไปมาใส่น้ำลงไปในหม้อนะครับผมใส่เกลือไป1ช้อนชานะครับผมใส่เครื่องต้มยำลงไปเลยแม่ยายจะใช้เป็นเครื่องต้มยำสดนะครับผมปิดฝาหม้อเอาไว้นะครับผมนี่เดือดแล้วเดือดไวมากนะครับผมใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเพิ่มความเปรี้ยวความจี๊ดจ๊าดนะครับผมใส่รสดีลงไปเลยนะครับผมด้วยน้ำปลาตาอะไรก็ได้นะครับผมนี่หอมๆไปเลยนะครับต่อไปแม่ยายก็จะใส่ผงชูนัวลงไปครับนัวแค่ไหนไปดูกันไปดูตอนท้ายแล้วก็เป็นพริกที่เราคั่วนะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับผมกลิ่นหอมทะลุจอเลยครับผมต่อไปก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับผมใส่พริกกับน้ำมะนาวลงไปนะฮะปอชอบเปรี้ยวใส่เปรี้ยวชอบหวานใส่หวานชอบเค็มใส่เค็มแล้วก็มาหั่นไข่ดาวกันเป็นซิกๆอย่างนี้เลยนะครับผมไข่ดาวที่ใช้เราเป็นใช้ไข่ไก่นะครับผมนี่ใส่ถ้วยไปงี้เลยนะครับผมต่อไปแล้วก็ใช้ผักชีใบเลื่อยครับโรยหน้าลงไปเลยครับผมตักน้ำยำยำราดลงไปเลยนะครับผมนี่แป๊บเดียวครับผมได้กินแล้วดูนะครับผมเครื่องแน่นๆจุกๆเลยนะครับผมได้เวลาลูกเคยมาชิมแล้วช้อนไม่เอาครับผมเอาตะพีไปเลยนะครับผมนี่ไข่สดน้ำไปหนึ่งทีแม่ยายบอกไว้สดน้ำดูหูโคตรแซ่บเมนูหน้าใช้ดิฉันทำอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมวันนี้ไปแล้วจ้า